สวัสดีค่ะเจอกับป้าเซมอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะคะทีนี้ป้าเซมก็จะมาซื้อเครปค่ะเครปแถวบ้านอันนี้คือซอยบ้านป้าเซมนะคะแล้วมันจะมีร้านขายเครปนะคะเดี๋ยวป้าจะให้ดูค่ะอยู่เยื้องกับบ้านป้าเนี่ยค่ะร้านเนี้ยชื่อร้านน้องก้อยนะคะร้านเครปญี่ปุ่นนะคะอร่อยมากเลยค่ะเขาเรียกว่าร้านเล็กๆแต่ว่าลูกค้าตึมค่ะแต่ตอนนี้น้องเพิ่งมานะคะอ๋อได้ค่ะโอ้ยน้องคนขายยังเขินอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็โฟกัสที่ของกินแล้วกันนะคะอันนี้ก็ไปตลาดนัดได้นะคะบ้านประเสริฐก็มาไม่ยากนะอันนี้ก็ไปเข้าไปตัวเมืองได้ค่ะอันนี้มาถึงร้านน้องแล้วนะคะเนี่ยค่ะร้านน้องก็มีเคปหลายหน้านะคะเนี่ยค่ะใครถ้าใครอยู่แถวบ้านประเสริฐนะคะแถวอบต.เก่าอะค่ะมาซื้อน้องซื้อเครปน้องได้นะคะราคาถูกอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวป้าจะให้ดูนะคะว่าน้องมีไส้อะไรบ้างนะคะเนี่ยค่ะมีไข่นะคะอันนี้ไส้กรอกอันนี้ปูอัดค่ะอันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้ช็อกโกแลตนะคะอันนี้วานิลาบลูเบอร์รี่อันนี้ราสเบอร์รี่ช็อกโกแลตสังขยาพริกเผาอันนี้ก็สำหรับเด็กๆป้าเมนอ๋อลาสเมโลนี่ค่ะเดี๋ยวแอบถ่ายน้องก้อยกันกันน้องก้อยคนสวยนะคะเนี่ยมาซื้อเครปน้องได้นะคะอร่อยมากเลยเราไม่ต้องเข้าไปในเมืองก็ได้นะคะโอรีโอนะคะลูกเกดเยลลี่เห็นไหมคะมีเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะคะอันนี้ป้าเซมก็จะกินเหมือนเดิมนะคะก็พริกเผาหมูยองค่ะเวลาน้องเห็นหน้าก็จะรู้เลยค่ะรู้ใจเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่น้องกำลังทำค่ะน้องก็จะมาช้าหน่อยนะคะแต่วันหยุดวันไหนบ้างคะอ๋อหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะอันนี้เป็นงานประจำหรืองานอดิเรกคะเป็นประจำเนาะค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวเราเอาอีกอันเอาอีก2อันก็ได้ค่ะเอาไปให้หลานนะคะอันนี้ใส่ถุงให้พี่ได้ไหมคะเดี๋ยวพี่ยังไม่กินของหลานก็เอาอะไรคะเดี๋ยวน้องก้อยเขาก็จะรู้อ๋อจ้ะเอาไส้ขาวไส้หวานค่ะเขากินอะไรกันน่ะอ๋อสองบ้านนู้นใช่ไหมจ้ะจ้ะดูค่ะพริกเผาไส้กรอกปูอัดค่ะอ๋อเหรอคะเด็กๆก็กินเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆพริกเผาปูอัดแล้วก็ไส้กรอกเออวันตินก็มีนะคะเนี่ยฝอยทองก็มีค่ะคอนเฟกก็มีนะคะของป้าก็ได้แล้วนะคะนี่ป้าให้น้องทำก่อนค่ะขายในแถวบ้านเราก็พอได้อยู่นะคะใช่ค่ะเห็นไหมเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องเข้าไปในเมืองเราไม่ต้องไปไกลก็ได้ค่ะก็ไม่ได้แพงมากแล้วเราถ้าเรามีฝีมือในการทำนะคะฝึกฝนหน่อยตอนแรกๆน้องก้อยก็ยังทำไม่ค่อยเก่งเนาะใช่เห็นไหมคะทุกอย่างก็เรียนรู้ได้นะคะเผื่อใครชมคลิปป้าแล้วมีไอเดียแบบขายแถวบ้านนะคะเราก็ลองร้านเดียวค่ะในน้องก้อยลองทำได้ตอนแรกๆใหม่ๆอ่ะนะคะมันก็ต้องสู้หน่อยนะคะเนาะเพราะคนเขายังไม่รู้ต้องเรียนรู้ค่ะน้องไม่เคยทำเห็นนะน้องก้อยก็บอกต้องเรียนรู้ค่ะทุกอย่างเราต้องฝึกฝนเอานะคะบางทีลูกค้าบอกแป้งนิ่มไปแป้งแข็งไปเราก็ต้องปรับตอนนี้โอเคเลยค่ะอยู่ตัวแล้วค่ะน้องเก่งแล้วค่ะขายแป๊บเดียวเองค่ะประมาณกี่ชั่วโมงคะก็ถ้าแล้วแต่วันค่ะบางทีถ้าเกิดลูกค้าชุกๆก็ไม่ถึงทุ่มครึ่งก็หมดแล้วอ๋อค่ะเราไม่ต้องเข้าไปฝั่งนู้นค่ะเราไม่ต้องข้ามถนนไปค่ะอันตรายเราก็ซื้อแถวบ้านเราได้อันนี้อยู่แถวก่อนถึงอบต.เก่าเกาะหลักนะคะถ้าคนอยู่อำเภอเมืองค่ะจะรู้นะคะเพราะว่าทางไปป้าจะบอกค่ะถ้าอันนี้ก็คือไปตรงเขาเรียกว่าอะไรนะคะถนนหนองขามไปทางนี้ก็เพชรเกษมค่ะเลี้ยวเข้ามาก็เป็นอบต.ใหม่นะคะไปทางนี้นะคะ
น้องก็เลี้ยวขวามานิดเดียวเองค่ะนะคะถ้าใครเป็นแบบว่าผู้ติดตามป้าคนประจวบก็มาซื้อน้องซื้อของน้องได้นะคะเนี่ยน้องให้เยอะด้วยนะคะ25 บาทเองค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าก็ซื้อไปให้หลานกินสุกเสาร์หนูก็เลยหยุดพักผ่อนใช่สุกเสาร์เพราะว่ามันชนกับนัดแล้วก็ถนนคนเดินด้วยอ๋อบางทีคนก็ข้ามไปใช่นะมันต้องมีบ้างให้เขาคิดถึงเราเดี๋ยวเขาก็เบื่อใช่ใช่มันเหมือนว่าให้เขาแบบไปหาอย่างอื่นบ้างแล้วเราก็มีอะไรทำนะทำนู่นทำนี่อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ตอนใหม่ๆน้องก็ยังปาดไม่เก่งนะเดี๋ยวนี้เก่งมากแล้วค่ะก่อนปาดไม่วงกลมเลยค่ะทุกอย่างก็เรียนรู้เอานะคะอยู่ร่างลมด้วยค่ะปัจจัยลมมันจะตีแก๊สแล้วแก๊สจะดับมันแป้มันก็จะด้านอันนี้ยังนิ่มก็ทานเป็นแพนเค้กได้เหมือนกันนะอะไรนะคะทำเป็นแพนเค้กได้ค่ะใช่ใช่แล้วน้องเขากินไส้เดียวกันเหมือนกันเหรอใช่ค่ะไส้เดียวกันเลยค่ะไส้ปลาไส้ปลาปูอ่ะอันนี้ไปทานต้มตำใหญ่มากันด้วยอ๋อที่อะไรอ่ะหนองหินนะคะอร่อยอยู่ไปถึงหนองหินเลยหรอคะตรงนั้นเองตรงแยกอ่ะเลยคลองวานไปหน่อยเดียวอ่ะแฟนพี่ก็นะชอบขี่รถนะแว้นไปแว้นไปร้านชื่ออะไรนะคะร้านส้มตำครกทองน่ากินไหมคะทุกคนมาอุ่นหนุนน้องก้อยได้นะคะน้องก้อยคนสวยปูอัดอย่างดีนะคะอ๋อค่ะมันก็จะอร่อยอ๋อไม่ใช่เป็นแบบว่าปูอัดที่เป็นสีนะอ๋อมันจะไม่ค่อยอร่อยค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็แพงขึ้นมานิดนึงแต่มันรสชาติจะดีกว่าเนาะเราก็ต้องเอาใจลูกค้าหน่อยนะลูกค้าจะได้รักเราป้าเซมก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่คนเข้ามากดติดตามป้าเซมนะคะป้าเซมรู้สึกดีใจมากรักทุกคนเลยนะคะเหมือนเป็นแบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะโอเคของน้องก็เสร็จแล้วนะคะเท่ากับป้าอุดหนุนน้องก้อยไป3 ชิ้นนะคะถ้ายังไงก็มาอุดหนุนน้องก้อยได้นะคะน้องก้อยก็อยู่แถวเนี้ยค่ะอบต.เก่าเนี่ยนะคะก่อนถึงแยกอบต.เก่านะคะเดี๋ยวป้าเซมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ